สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่30มกราคมพุทธศักราช2567ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากวันนี้เวลา8:52 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา2565ถึง2566ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะต่างๆเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 2,018 คนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินงานมาแล้วกว่า60ปีกำหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและกำหนดเป้าหมายการบรรลุวิสัยทัศน์ในปี2570จะมีการสร้างกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน6ด้านได้แก่ด้านนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพด้านนวัตกรรมการแพทย์สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุด้านล้านนาสร้างสรรค์ด้านการจัดการศึกษาด้านการวิจัยและนวัตกรรมและด้านบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและในปี2567กำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการเป็นผู้นำด้านสมาร์ทไบโออะกริคัลเจอร์และเป็นต้นแบบการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการปั้นครีเอทีฟสตาร์ทอัพให้เกิดเป็นรูปธรรมตลอดจนนำองค์ความรู้ไปร่วมสร้างสังคมสุขภาพดีด้วยนวัตกรรมการแพทย์ผลักดันให้เกิดย่านนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพของเชียงใหม่มุ่งสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติอีกทั้งมุ่งสร้างต้นแบบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผลักดันนโยบายการใช้พลังงานทดแทนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมจัดการเมืองอัจฉริยะตอกย้ำการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างกำลังคนที่มีทักษะด้านต่างๆนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน